ฮัลโหลสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเรียนวิชาดนตรีนะครับคราวที่แล้วคุณครูสอนคราวที่แล้วคุณครูสอนในเรื่องของทำนองใช่ไหมครับการดำเนินทำนองต่างๆการมีซ้ำเสียงใช่ไหมครับเสียงขาขึ้นเสียงขาลงยังจำได้ไหมครับถ้าเสียงขาขึ้นคือเสียงอะไรไปเสียงอะไรเสียงขาขึ้นคือเสียงจากเสียงต่ำไปสูงเสียงขาขึ้นก็คือเสียงต่ำไปสูงใช่ไหมครับถ้าเสียงขาลงก็คือเสียงสูงไปต่ำนั่นเองง่ายๆนะครับการข้ามโน้ตคือการเล่นมี3แบบใช่ไหมคือมี3แบบอันแรกก็คือการเล่นแบบซ้ำโน้ตใช่ไหมครับการซ้ำตัวโน้ตก็คืออย่างเช่นโดก็เป็นโดโดโดเลเลเลมีมีมีฟาฟาฟาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สองก็คือแบบเรียงเสียงใช่ไหมครับแบบเรียงเสียงก็คือจากตัวโน้ตธรรมดาเลยคือโดเลมีฟาซอลลาทีแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือการเรียงเสียงแล้วก็แบบที่สามก็คือแบบข้ามเสียงแบบข้ามเสียงก็คือตอนแรกมันเรียงใช่ไหมโดเลมีฟาซอลถ้าข้ามเสียงขาขึ้นก็คือเป็นโดแล้วก็ข้ามตัวเลไปเป็นมีข้ามตัวมีข้ามตัวฟาไปเป็นตัวซอลอย่างนี้เรียกว่าข้ามเสียงนะครับคราวนี้มาดูนักเรียนเปิดหน้าที่100นะครับนักเรียนเอาหนังสือดนตรีขึ้นมานะครับหน้าที่100นะครับศิลปะสิครับหนังสือศิลปะนะครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอันสุดท้ายและประโยคเพลงนะครับประโยคเพลงคืออะไรนะครับประโยคเพลงนะครับนักเรียนน่าจะเคยฟังเพลงใช่ไหมครับประโยคเพลงเคยฟังเพลงไหมชอบฟังเพลงแนวไหนการทำนักเรียนนักเรียนตอนนี้ชอบฟังเพลงแนวไหนแนวกีตาร์ไฟฟ้าแนวกีตาร์ไฟฟ้าเขาเรียกแนวอะไรล่ะครับแนวล็อกอ๋อแนวล็อกใช่ไหมแนวล็อกนะครับมีแนวล็อกแนวอะไรอีกมีใครชอบฟังแนวไหนอีกลูกทุ่งมีไหมครับลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรชอบเพลงมันตื๊ดตื๊ดเช่นมาร้องแก๊งมาร้องกองแก๊งเพลงอะไรอีกครับน้ำเพลงสากลไม่ใช่หรออนะครับอันเพลงอะไรอีกแนวเพลงไหนชอบแนวไหนแนวตอนนักเรียนอยู่ชั้นอนุบาลนักเรียนน่าจะเคยฟังเพลงหลายเพลงใช่ไหมครับอย่างเพลงช้างอย่างเงี้ยนักเรียนก็เป็นช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคเพลงนะครับหมายถึงเป็นท่อนเป็นแนวทำนองที่เราจะต้องถึงจุดพักนะครับจุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยวลีย่อยของทำนองที่สามารถแบ่งวรรคตอนได้ยกตัวอย่างเนี่ยที่คุณครูเมื่อกี้บอกก็คือเพลงช้างใช่ไหมเพลงช้างนะครับเวลาร้องเนี่ยเขามีเว้นวรรคไหมนักเรียนหรือว่าร้องแบบต่อเนื่องไปเลยเว้นวรรคอย่างเช่นใช่ไหมช้างช้างช้างอันเนี้ยก็เป็น1วรรค1ประโยคเพลงละช้างช้างช้างแล้วก็เว้น1ครั้งในคลองนะครับไอเพลงช้างเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่ามันมีแค่3ใช่ไหมนะครับ3 1ห้องห้องของดนตรีเนี่ย1ห้องจะมีแค่4ตัวโน้ตเท่านั้นอย่างประโยคเพลงในเพลงของชายเพลงช้างเนี่ยมันคือ4ห้องของดนตรีนะก็คือมันดำเนิน3ตัวโน้ตแต่ว่าเว้นวรรค1ตัวโน้ตนะครับมันจะเป็น4ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็น3แล้วก็เว้นวรรคข้างหลังร้องอย่างนี้ครับช้างช้างช้างแล้วก็หยุดน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประโยคที่2ก็คือขึ้นวรรคใหม่นะครับเป็นประโยคเพลงที่2นักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราร้องยาวๆไปเลยได้ไหมครับร้องแบบไม่ต้องเว้นวรรคน่าจะเร็ว
ใช่มันจะจังหวะเร็วขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราไม่ร้องมันก็จะกลายเป็น1ประโยคอันนี้มันก็จะเป็นรวมกันเป็น1ประโยค1เพลงถ้าเราร้องเพลงเร็วนะครับช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะกลายเป็น1ประโยคถ้าเราร้องเร็วๆนะครับแต่ถ้าร้องจังหวะช้าๆนะครับร้องจังหวะช้าๆแบบที่ครูร้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือช่างช่างช่างแล้วก็หยุดน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าอันนี้มีกี่ประโยคเพลงครับนักเรียนที่ครูร้องเมื่อกี้นี้2มี2นะครับเพราะว่าครูเว้นไว้ใช่ไหมครับก็จะได้แค่2ประโยคเพลงนะครับแสดงเพลงช้างหนูเป่าได้หนูก็เป่าได้แค่ท่อนแรกครับที่ว่าครูเขียนเนี่ยช้างน้องเคยถ้าร้องถ้ายังเป่าไม่ได้เราต้องฝึกไปเรื่อยๆนักเรียนเดี๋ยวก็ร้องได้เฮ้ยเดี๋ยวก็ทำได้ครูหนูหลังสิเออนะครับหนูไปเอามาฝึกนะครูอ้าวอย่าเพิ่งฝึกนะครับยังไม่ได้ให้ฝึกเลยนะครับวันนี้เรียนก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับคราวนี้เรื่องประโยคเพลงเราผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้คุณครูจะขึ้น1เพลงให้นักเรียนได้ดูนะครับว่าประโยคในโน้ตเนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าคือ1ประโยคเพลงนะครับเดี๋ยวคุณครูเอาเพลงมาให้ดูก่อนเพลงว่าเพลงใกล้รุ่งนะครับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนักเรียนดู1ประโยคเพลงถ้าเอาให้ดูง่ายๆเนี่ยก็คือเขาจะเว้นวรรคให้เราเห็นเลยว่าเป็น1ประโยคเห็นไหมอย่างท่อนนี้นะครับร้องเป็นไหมครับเพลงนี้ใครร้องเป็นบ้างเพลงอะไรคะเพลงใกล้รุ่งใครร้องเป็นบ้างครูร้องให้ฟังครูใหญ่เดี๋ยวครูร้องให้ฟังนะครับเพลงครูร้องให้ฟังนะครับจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเกิดร้องเองไม่ติดนะคะครับฟังได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหรือไทยวันใดจะปานฟังเสียงบรรเลงกับเพลงประสานจะทิพย์วิมานประธานจับใจได้ไหมครับร้องได้ไหมเคยฟังอยู่นะครูเคยฟังไหมคุ้นคุ้นหูไหมครับเคยฟังเลยนะครับที่คุณครูขีดแรกอันนี้เลยเนี่ยสีเหลืองก็ได้อันแรกอันนี้คือวรรคที่1หรือประโยคนี่เองที่1ชุ่มชื่นเนื้อไทยประโยคเพลงที่2นะครับหวานใดจะปานเรียนที่3นะครับฟังเสียงมันเลง4ขับเพลงประสาน5จากทิพย์วิมาน6นะครับประธานกล่องใจอันนี้เว้นนะครับอันนี้เพลงอะไรหรอโอ้โหเพลงถามอีกแล้วครูก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วบอกว่าเพลงใกล้รุ่งนี่ไงครับดูชื่อข้างบนอีกไม่จะเป็นตัวใน YouTube นะครับลองฟังดูเพราะนะครับชื่อเพลงอยู่นี่นะครับชื่อเพลงลายมือครูเขียนมากนะครับสวยเดี๋ยวคราวนี้มาดูประโยคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนลองร้องตามคุณครูด้วยก็ได้นะครับ1 2 3ไก่ยามมือแสน โอ้ย เสียงไปแล้ว เอาใหม่แป๊บนึงนะครูเมื่อกี้ครูจามเสียงครูเลยเปลี่ยนนะครับแป๊บนึงครูขอมาร้องใหม่นะครับเมื่อกี้ไม่เอานะครับท่อนต่อไปข้างล่าง ไก่ยามเมื่อแสงทองส่องเช่นคอยมองจ้องฟ้าเรืองลำไรลมโบกโบยมาหนาวใจรอช้าเพียงไรตะวันจะมาเห็นไหมครับ
ถ้าเราร้องเป็นแบบประโยคแบบเนี้ยมันจะทำให้การเล่นดนตรีง่ายขึ้นนะครับนักดนตรีก็เลยใช้ให้เป็นประโยคเรื่องของประโยคเพลงแล้วก็อยู่กับนักร้องด้วยนักร้องก็จะร้องได้นะครับอันนี้ก็เป็น1 2 3ว่าไปประโยคเพลงนะครับแต่ถ้าเขาไม่เรียงมาให้แบบนี้ล่ะนักเรียนจะร้องได้มั้ยถ้าเขาไม่แบบไม่เว้นวังมาให้แบบเนี้ยร้องไม่ได้ร้องก็ร้องไม่เป็นทํานองใช่นะครับร้องก็คือเราจะร้องผิดทํานองนะครับถ้าเขาไม่เว้นวังมาให้เราแบบนี้ผิดทํานองเพี้ยนไปหมดเลยนักเรียนจะเคยเห็นแบบคนที่เขาร้องผิดคีย์ใช่มั้ยแบบร้องเพี้ยนไปเลยอ่ะเดี๋ยวครูร้องแบบเพี้ยนนะครับได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหรือไทยหวานใดจะปาน ฟังเสียงบรรเลงกับเพลงประสาน จะทิพย์วิมานประทานกล่อมใจอย่างเงี้ยนะครับคนที่เขาไม่รู้ประโยคเพลงหรือว่าไม่รู้เว้นวรรคช่องไหนเนี่ยเขาก็จะเป็นร้องผิดเพี้ยนทำนองไปเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคเพลงจึงสำคัญมากสำหรับการร้องหรือว่าการเล่นดนตรีให้มันเข้าจังหวะด้วยกันยิ่งถ้าเกิดเราเล่นกับวงดนตรีวงใหญ่ๆแบบเนี้ยยิ่งต้องให้พร้อมกันให้กับจังหวะทำนองไปด้วยกันเพลงมันถึงจะจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นดนตรีหรืออะไรเนี่ยเขาจะต้องมีนักร้องนำเสมอเห็นไหมนักเรียนถ้าเราไม่มีผู้นำเนี่ยเพลงมันก็ไม่อาจจะทำให้เราเล่นจนจบได้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างก็คือวงดนตรีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นดนตรีเนี่ยถ้าอยากให้มันครบองค์ประกอบเราจะต้องมีคนเล่นดนตรีแล้วก็คนร้องนะครับมันถึงจะสมบูรณ์ครบองค์ประกอบเพลงที่เราเล่นนะครับถ้าใครอยากจะตั้งวงดนตรีก็บอกคุณครูได้นะครับครูจะสอนมีใครอย่างเป็นนักดนตรีไหมครับผมอยากเล่นกีตาร์ครับอยากร้องหรือว่าอยากเล่นดนตรีอยากเล่นดนตรีอยากเล่นกีตาร์แล้วก็ตัวร้องหนึ่งเราร้องผิดโทษแต่ดนตรีอันนั้นเข้าสำนวนไทยว่าลำไม่ดีโทษปี่โทษกองนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้ามหน้านะครับเอากีตาร์มาเล่นให้ดูนะครับวันนี้เอาแค่บอกก่อนว่าการเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องไปด้วยกันได้นะครับไม่ใช่คนนี้เล่นได้อีกคนนึงเล่นไม่ได้ผู้นำได้แต่ผู้ตามทำไม่ได้ถ้าผู้นำไม่ดีผู้ตามก็ไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยในการเล่นดนตรีนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะครับเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาคราวที่แล้วเราทำเรื่องของแบบบันทึกการฝึกการเปล่งเสียงไปแล้วเรื่องของโน้ตทำนองอะไรต่างๆนักเรียนเปิดไปหน้าที่18นะครับแบบบันทึกวิเคราะห์เพลงนะครับให้เราเอาเพลงที่คุณครูเอาขึ้นมาตอนนี้เลยก็คือเพลงใกล้รุ่งนี่แหละนักเรียนเขียนไปเลยครับว่าเพลงที่ฟังคือเพลงอะไรนะครับนักเรียนลองไปฟังเพลงใกล้รุ่งก่อนนะครับนักเรียนลองไปเปิด YouTube ของนักเรียนดูนะครับหน้าที่อะไรครับหน้าที่18นะครับแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์เพลงที่ได้ฟังก็คือเพลงใกล้รุ่งงั้นเนี่ยลองเปิดเพลงใกล้รุ่งก่อนนะครับพิมพ์ในYouTube นะครับว่าเพลงใกล้รุ่งมีเยอะมากลองฟังดูก่อนนะครับคุณครูเปิดใช่ลองดูก่อนนะครับ มันมีหลายเวอร์ชันนะครับมีแบบเวอร์ชันแจ๊สเวอร์ชันดั้งเดิมออริจินัลก็มีนะครับเวอร์ชันออเคสตราก็มีนะครับอย่างที่ปกป้องดูนั้นใน YouTube อันนั้นเป็นแบบ
ดั้งเดิมแบบต้นฉบับนะครับถ้านักเรียนฟังแล้วนักเรียนลองมาหาคำตอบกันว่าเราจะมาวิเคราะห์บทเพลงว่าประโยคเพลงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจังหวะเป็นยังไงทำนองเป็นยังไงนะครับเอาเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ก่อนด้วยนะครับเพลงที่ฟังคือเพลงอะไรเขียนไปก็คือเพลงใกล้รุ่งนะครับเพลงใกล้รุ่งเขียนไปเลยนะครับ1เพลงใกล้รุ่งนะครับ2เขาถามว่าเพลงนี้มีความหมายเกี่ยวกับอะไรให้เท่าที่นักเรียนฟังเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับอะไรครับดูถ้าใครไม่ได้ฟังดูเนื้อเลาะเนื้อเพลงตรงด้านซ้ายก็ได้แล้วนักเรียนคิดว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรเขาหมายถึงใครผู้ชายครับครับพูดจนหนูไม่ได้ยินเสียงเพลงแล้วครับใช่ไหมครับใช่ครับตกลงเพลงนี้มีความหมายว่าอะไรครับฟังคนที่ฟังแล้ว น่าจะมีความหมายเกี่ยวกับอะไรปกป้องจะเปิดไหมครับนี่อันนี้ครูแป้งเคยเปิดให้เราเต้นกันตอนนั้นไงจำได้เปล่าบนกระดานนี้ครับจากที่ได้ฟังแล้วนะครับเพลงนี้เขาอธิบายเกี่ยวกับอะไรความหมายความงามของรุ่งเช้าใช่ไหมเพลงก็ชื่อมันบอกแล้วนะว่าเพลงใกล้รุ่งเขามันมีความหมายก็คืออธิบายความหมายเอ้ยความงามของธรรมชาติยามเช้าโอ้ใครเคยตื่นเช้าบ้างตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยไหมครับนั้นเรียนจะเห็นว่าหมู่มวลวิหกใช่ไหมหมู่มวลวิหกก็คือพวกเรานกต่างๆเนี่ยมันออกมาจากรังไปหากินใช่ไหมแล้วก็มีแสงแบบพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาโหสวยงามนะครับก็คือเขากำลังอธิบายความงามของตอนเช้านั่นเองแล้วข้อ3เขาถามว่าเพลงนี้เนี่ยมีจังหวะแบบใดให้เราไปติ๊กเครื่องหมายเพลงเครื่องหมายนั้นเลยปานกลางจังหวะปานกลางนะครับเพลงนี้จังหวะไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปจังหวะฟังสบายสบายสนุกสนานแต่ก็เกือบมีบางท่อนที่มันเร็วๆนะครับมีบางท่อนอะไรนะไบเบิ้ลมีจังหวะปานกลางนะครับ4เขาถามว่าในหนังสือถามว่าชอบจังหวะนี้ไหมชอบถ้าชอบบอกเหตุผลด้วยเพราะว่าอะไรระบายหูสำหรับครูนะครับชอบเพราะว่าเพลงนี้มีจังหวะที่สนุกสนานนะครับผมตอบว่าสบายหูถ้าเราฟังในเขาถึงเอาไปเต้นลีลาดนะครับเพลงนี้เอาไปเป็นเต้นจังหวะลีลาดได้แล้วก็เต้นครูครับหน้าไหนครับครูครับหน้าไหนครับหน้า18หน้า18ครับหน้า18
แบบฝึกหัดนะหน้า18ข้อ5ทำนองเพลงนี้ส่วนใหญ่ใช้เสียงสูงหรือเสียงต่ำสูงจากที่ฟังคุณครูคิดว่าเดี๋ยวครูร้องให้ฟังได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆไกลๆครับผมเขียนว่าชอบเพราะมีจังหวะผ่อนคลายได้มั้ยครับได้ครับได้จากที่คุณครูออกเสียงเมื่อกี้คำว่าไกลๆครูออกเสียงสูงเสียงต่ำนักเรียนครูก็ทำข้างนักเรียนฟังนักเรียนฟังดีมากหูดีมากเอาใหม่นะครับได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหรือไทยวังใดจะปอนเสียงส่วนใหญ่จะเป็นเสียงอะไรนักเรียนเสียงต่ำโอ้ใบขนาดนี้แล้วยังไอ้นี่อีกเสียงต่ำนะครับเสียงต่ำนะนักเรียนขนาดข้อ18ข้อ3ไงตอนนี้ข้อ3แล้วนะครับออฟซ่าให้ไปถูกเหรอครับไม่ใช่ครับดูที่ครูเขียนนี่ไงข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เขียนไม่ดิหนูไม่รู้อ่ะเดี๋ยวฝึกหัดนะที่18เปิดไมค์ตอนไหนอ่ะนักเรียนชอบทํานองเพลงนี้มั้ยถ้าชอบก็เขียนไปว่าชอบแล้วบอกว่าเหตุผลเพราะมีทํานองนุ่มนวลก็ว่าไปแล้วแต่เหตุผลเราไพเราะเพลงใกล้รุ่งนี่ใช้เพลงเสียงต่ำนะนักเรียนมันถ้าเราร้องเสียงสูงล่ะครูร้องเสียงสูงให้ฟังได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆชื่นชื่นหรือไทยวังใดจะป้านร้องไม่ได้ครับมันร้องไม่ได้มันต้องใช้เสียงต่ำนะครับเสียงสูงร้องไม่ได้เลย นักเรียนฝึกถ้าเกิดใครฝึกร้องเพลงอยู่ร้องเพลงเนี้ยรับรองได้ร้องได้แน่นอนทั้งเสียงสูงเสียงต่ำร้องไม่ได้แล้วค่ะเอ้ยร้องได้แต่ร้องไม่ได้เลยผู้หญิงอะเหมาะสำหรับเป็นนักร้องที่สุดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเสียงสูงเสียงสูงค่ะผู้หญิงเนี่ยสามารถร้องเสียงสูงเสียงต่ำได้สบายมากเพราะกล่องเสียงธรรมชาติผู้หญิงเนี่ยเขาออกแบบมาให้เสียงสูงอยู่แล้วไงส่วนผู้ชายเนี่ยจะร้องเสียงสูงไม่ค่อยได้นะครับจะร้องเสียงต่ำได้อย่างเดียวมันจะลำบากนิดนึงเวลาฝึกร้องเพลงนะครับแต่นักเรียนรู้จักพี่ตูนไหมครับพี่ตูนวันนี้สแลมแบบชิ้นอย่างนี้เหรอครูพี่ตูนเนี่ยเราต้องร้องเพลงครับพี่ตูนวันนี้สแลมเนี่ยร้องเสียงสูงได้นะครับร้องเพลงไหนร้องเสียงสูงแบบสุดยอดเลยเดี๋ยวให้ฟังหน่อยสิเดี๋ยวให้ฟังตอนครูยกเลิกอัดคลิปนะครับตรงข้อ5ข้างล่างไงมันบอกว่าชอบเพราะอะไรมาข้อ6ข้าถามว่าให้นักเรียนเลือกประโยคเพลงที่ชอบมา1ประโยคเพลงชอบประโยคไหนเอาประโยคนั้นมาอย่างเช่นครูชอบประโยคนี้ครูชอบประโยคได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆก็เขียนไปนะครับเขียนไปเลยว่าชอบไปประโยคนี้นักเรียนเลือกเลยเนี่ยครูวางไว้แล้วเนี่ยว่าจะเอาประโยคอะไรนะครับนักเรียนชอบประโยคไหนนักเรียนเขียนไปเลยนะครับครูครับประโยคที่2คืออะไรนะฮะบอกประโยคที่2คืออะไรนะครับข้อไหนครับประโยคที่2นะครับประโยคเพลงที่2อะค่ะอันไหนอะข้ออะไรอ่ะ ประโยชน์ไปให้นักเรียนเลือกประโยคเพลงที่ชอบมา1ประโยคเพลงประโยคเพลงข้อที่2คืออะไรล่ะครับประโยคเพลงข้อที่2หน้าไหนครับเนี่ยไม่ใช่เพลงครับเพลงค่ะอะไรนะคือเพลงครับเพลงเดี๋ยวเองไม่รู้เองก็ลอกตามว่าตั้งแต่รายการหรือเปล่าคะอ๋อ
ประโยคเพลงก็นี่ไงที่คุณครูขีดเส้นสีแดงไว้เนี่ยให้เราเลือกมา1อันนะครับอันนี้ครูหมายถึงข้อ6นะครับสมมติข้อ6เราชอบประโยคเพลงนี้ได้ยินเสียงแว่วน้องแผ่วมาแต่งใกล ทำไมอ่ะชื่อพระเอกลิเกเหรอไปฟังดิเขาร้องแล้วก็บอกว่าเลือกประโยคนี้เพราะอะไรบอกเหตุผลด้วยเพราะว่าครูฟังแล้วรู้สึกสดชื่นครูครับผมเขียนว่าเลือกประโยคนี้เพราะอะไรไพเราะและนุ่มนวลได้ไหมครับได้ครับตัวละครยังไม่สดชื่นเลยถ้าใครฟังเพลงล็อกแล้วรู้สึกยังไงครับเพลงล็อกรู้สึกยังไงรู้สึกมันล็อกแบบล็อกชาวล็อกเออชาวล็อกอ่ะมันจะหนุกใส่พวกมันจะหนุกถ้ามันไม่หนุกแล้วมันหายมันก็จะไม่สนุกมันก็จะเฉยๆถ้าเราไม่รู้จักเพลงก็เราจะไม่สนุกเลยแหละใครที่แบบว่าเพื่อนเต้นกันในรถเต็มเลยแต่ว่าเราเนี่ยนอนมีไหมเวลาไปเที่ยวทัศนศึกษาก็ไม่กล้าเต้นเพื่อนเราเนาะเสียงแบบไปรอดมันสนุกไม่กระเด็นเพื่อนหลับกันหมดได้อยู่คนเดียวใครรอได้ผ่อนคลายได้ไหมครับได้ครับเพลงล็อกที่หนูชอบฟังก้าวสัตว์ตาครับก้าวสัตว์ตาก้าวสัตว์ตาก้าวสัตว์ตาเขาไม่ดูแล้วไม่ได้เคยดูก้าวสัตว์ตาเลเกอร์แล้วก็สนุกดีเอาว่าเราคูลฟังเองสิก้าวสัตว์ตาคูลหนูอยากให้คูลเพลงพระเอกเจ๋งอย่าเปิดเลยคูลอยากให้ครูเปิดจริงบอกว่าจะเปิดได้ฟังได้นักเรียนครับนักเรียนเสร็จหน้าข้อที่3หน้า18แล้วนักเรียนทำเองคณะข้างล่างนะครับข้อข้างล่างก็คือให้เราบอกประโยชน์ของจังหวะทำนองและประโยคเพลงนะครับ2ประโยชน์ให้ได้อันนี้คิดเองนะประโยชน์มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างทำให้เพลงเป็นยังไงทำให้เพลงมีความไพเราะขึ้นหรือทำให้เพลงมันมีความหมายนะครับเขียนมา2อันประโยชน์ของจังหวะทํานองแล้วก็ประโยคเพลงมีประโยชน์อย่างไรนะครับ ก็ของครูที่อัดวิดีโอต้องเล่นหนูอัดไปแล้วอ๋ออัดวิดีโอใบงานใช่ไหมครับก็คือเล่นเครื่องดนตรีนะครับช้างเป่าเพลงช้างเดี๋ยวผมเป่าส่งแล้วใครเป่าไม่เป็นเดี๋ยวคุณครูจะสอนข้ามหน้าเป่าแบบไม่ต้องเรียกให้หน่อยได้ไหมครับเป่าเป่าเพลงคนเพลงมาให้ฟังหน่อยเพลงส่งให้ครูหรือยังส่งแล้วครับมีห้องหนึ่งส่งมาคนเดียวเองอ้าวผมส่งไปแล้วนะครูผมส่งให้ครูเทพแล้วส่งไปแล้วค่ะเดี๋ยวครูไปหาครูเทพเองนะคะว่าครูเทพส่งให้ครูหรือยังครูเทพเป็นครูค่ะไม่ใช่หรอครูไม่ครูเทพเป็นครูประจำชั้นไงประจำชั้นขอให้ครูช้างเออเดี๋ยวครูสอนแล้วน้องหนูเป่า
ฟังก่อนนะครับฟังก่อนนะครับนักเรียนนักเรียนต้องดูโน้ตเป็นก่อนอันดับแรกอ่ะเดี๋ยวครูเอาโน้ตเพลงช้างให้ดูข้อสี่ใหญ่ทำเองใช่ครับข้อสี่ใหญ่ทำเอง